สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีชีวิตลูกเรือการบินไทยช่วยชีวิตคุณยายวัย99ปีหมดสติในห้องน้ำเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตหลังเพจไทยแอร์เวย์สเผยแพร่เรื่องราวการช่วยชีวิตด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคุณยายวัย99ปีที่หมดสติในห้องน้ำบนเครื่องโบอิ้ง TG-624 ของการบินไทยเส้นทางบินจากกรุงเทพไปยังกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเรื่องเล่าดีๆจากบนฟ้าของ CIC นายาตาถนอมสิงคุณแอลบนเครื่องบิน TG-624 กรุงเทพมะนิลาวันที่28ตุลาคม2566จากการปฏิบัติหน้าที่ของทีมลูกเรือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่ายปฏิบัติงานทุกท่านและให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเราในทุกเที่ยวบินทุกๆวันที่ขับรถไปบินนอกจากการเตรียมงานตามปกติแล้วเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเสมอหนึ่งในหัวข้อที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนและทบทวนทุกปีคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเหตุเกิดก่อนเครื่องลงประมาณ1ชั่วโมงผู้โดยสารมาแจ้งลูกเรือแม่วัย99ปีหมดสติในห้องน้ำและลูกชายวัย70ปีต้องการพบหมอน้องเทิร์นนี่เพิ่งบินไฟที่2สังเกตตั้งแต่ลูกชายพาแม่เข้าห้องน้ำเพราะคลื่นไส้กำลังทำความสะอาดห้องน้ำอยู่พอดียังบอกกับลูกชายว่าถ้าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรให้บอกได้นะคะแล้วมาเล่าให้พี่ๆฟังด้วยหลังจากรับข้อมูลจากลูกชายอีวาเทรนนี่ไฟที่2เพิ่งออกจากกองโรงเรียนปรึกษาป้อมโซนซุปบอกมือเย็นมากมีสัญญาณชีพ Portable Oxygen 4 LPM ที่ใกล้ที่สุดจัดทันทีอีกคนมาแจ้ง CIC ให้ประกาศหาหมอกอฟ1R แจ้งกัปตันโชคดีมีฝนเป็นนางฟ้าพยาบาลคอยส่งของจาก Medical Kit ให้หมออย่างคล่องมือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและโชคดีไปอีกหมอหลายท่านแสดงตัวมี Air Force Combat Medic คอยสนับสนุนการปฐมพยาบาลจนผู้ป่วยวัย99ยิ้มได้ตอน Descending พอดี Mission Complete ค่ะการบินไทยขอเป็นตัวแทน CIC ขอแสดงความขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่แสดงตัวหลังประกาศขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์และขอบคุณดร.เอียนดร.ฟิลิฟินัสและไทเลอร์คอมแบทเมอร์ดิตที่ดูแลปฐมพยาบาลจนเป็นปกติทันก่อนลงและสำคัญที่สุดขอขอบพระคุณกัปตัน FC แอสวินนักบิน FP พรุธและทีมลูกเรือคุณภาพทุกๆคนในไฟงานนี้เมื่อถูกเผยแพร่เรื่องราวออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งเกิดการตั้งคำถามถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารโดยทางการบินไทยก็ออกมาชี้แจงว่าสายการบินคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญนะคะและทุกรายชื่อและบุคคลที่ถูกกล่าวถึงได้รับการขออนุญาตแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ